สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพบกันกับผมบุรินทร์เหมทัศน์และ Weekend Journey นะครับในทุกๆสัปดาห์เราจะมาเจอกัน1ครั้งกับรายการนี้เพื่อที่จะมาเล่าเรื่องราวนะครับความเคลื่อนไหวของโลกใบนี้นะครับเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนนะครับเพื่อให้ทุกๆคนนะครับได้เห็นว่าจริงๆแล้วความยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยนะครับมันอยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของมนุษย์พืชสัตว์ทุกๆอย่างบนโลกใบนี้นั่นเองนะครับแล้ววันนี้จริงๆแล้วเนี่ยข่าวส่วนใหญ่ที่เราจะนำมาเล่าให้คุณได้ฟังกันนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากวัสดุที่มาจากธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมะพร้าวนะครับหลายๆคนก็คงจะคุ้นกันเป็นอย่างดีแล้วตอนนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นของลิงเก็บมะพร้าวอะไรประมาณนี้แต่วันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับเราจะมาพูดถึงมะพร้าวที่ถือว่าเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทุกๆส่วนเลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่เปลือกกาบมะพร้าวยอดมะพร้าวน้ำมะพร้าวเนื้อมะพร้าวแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงกาบมะพร้าวหลายๆคนก็อาจจะนึกไปแค่ว่าเอาไว้ทำเป็นเชื้อฟืนในสมัยก่อนนะครับเอาไว้ติดไฟนั่นเองนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการที่เอากาบมะพร้าวนะครับไปทำเป็นเชื้อฟืนแล้วก็เผาทิ้งนะครับก็แน่นอนมันมีผลกระทบตามมาก็คือสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็เป็นหนึ่งในต้นเหตุของการทำให้โลกร้อนขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นก็เลยมีไอเดียนะครับจากหลายๆหน่วยงานนะครับซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมมาให้คุณได้ทราบกันนะครับว่าเขามีไอเดียที่จะใช้ประโยชน์จากกาบมะพร้าวนี้ไปทำอะไรกันบ้างนะครับและตัวอย่างแรกที่เราจะนำมาให้คุณได้รับชมกันแล้วก็ได้ทราบกันด้วยนะครับก็คือการนำเอากาบมะพร้าวเนี่ยมาแปลงเป็นบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวที่เป็นเรื่องที่ต่างประเทศทำแต่จริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยของเรานะครับก็มีนักวิจัยไทยเนี่ยก็ได้มีการวิจัยแล้วก็คิดค้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมานะครับโดยทีมวิจัยอาจารย์และนักศึกษาวิชาเคมีนะครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีการร่วมกันทำวิจัยและพัฒนาภาชนะรักโลกจากเปลือกมะพร้าวเหลือทิ้งนะครับโดยใช้โครงการนี้ว่าโคโคนัทไบโอแวร์นะครับเพื่อวัตถุประสงค์ก็คือลดขยะจากการเกษตรกรรมลดขยะพลาสติกแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวสวนมะพร้าวมากยิ่งขึ้นนะครับโดยนำเอาวัตถุดิบที่เป็นเปลือกมะพร้าวหรือกากมะพร้าวนี่แหละที่เหลือทิ้งของชุมชนบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับที่เขาผลิตน้ำมะพร้าวและกะทินะครับที่มีจำนวนปริมาณมากๆเลยทีเดียวนะครับตลอดทั้งปีและหลังจากที่ผลิตน้ำมะพร้าวผลิตกะทิอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยกากมะพร้าวก็จะทิ้งไปนะครับแต่ตอนนี้เขาได้มีการนำเอากากมะพร้าวเหล่านั้นมาทำเป็นกระดาษมะพร้าวนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วก็ได้มีการต่อยอดเพิ่มเติมด้วยนะครับโดยจากกระดาษมะพร้าวนั้นเอามาอัดนะครับขึ้นรูปเป็นภาชนะแล้วก็บรรจุภัณฑ์ได้อีกต่างหากด้วยผลงานดังกล่าวนี้นะครับถือว่าเป็นการต่อยอดนวัตกรรมสีเขียวจากงานวิจัยกระดาษเปลือกมะพร้าวผสมสารนะครับที่มีการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีบริษัทที่มีชื่อว่าโคโค่พาเลตนะครับเป็นสัญชาติเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตแท่นวางสินค้าก็ได้เล็งเห็นว่าในแต่ละปีนะครับการผลิตไม้พาเลตนั้นนะครับมีมากถึง 1,700 ล้านอันเลยทีเดียวนะครับความต้องการของตลาดเพื่อที่ใช้ในโกดังหรือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นแผ่นรองคอนเทนเนอร์หรือรองการวางของที่ต้องใช้น้ำหนักมากๆนั่นเองนะครับก็เลยทำให้ต้องมีการตัดไม้ไปทำไม้พาเลตเนี่ยถึง200ล้านต้นต่อปีเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนนะครับการตัดต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ปลูกเองเนี่ยแล้วก็ปลูกทดแทนกว่าจะปลูกทดแทนกันได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับก็เลยหันมาใช้ประโยชน์ของกาบมะพร้าวหรือเปลือกมะพร้าวเช่นเดียวกันโดยในการผลิตนั้นนะครับก็ได้มีการนำเอาเส้นใยในกากมะพร้าวมาผสมกับสารลิกนินนะครับหรือสารที่ทำให้ตัวของไฟเบอร์ในกากมะพร้าวเนี่ยจับตัวแน่นติดกันไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใดด้วยนะครับคุณสมบัติของโคโค่พาเลตที่เขาตั้งชื่อไว้นะครับมีคุณสมบัติแน่นอนนะครับว่าจะต้องมีความแข็งแรง
สามารถรองรับน้ำหนักสูงได้ถึง 3,000 กิโลกรัมเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเป็นแท่นรองคอนเทนเนอร์หนักๆได้ถึง 3,000 กิโลและแน่นอนนะครับตัวของกากมะพร้าวที่เป็นโคโค่พาเลตนี้นะครับก็จะมีน้ำหนักเบากว่าไม้พาเลตปกติและยังมีคุณสมบัติอีกอย่างนึงก็คือสามารถทนไฟได้ดีกว่าด้วยนะครับสามารถปรับให้มีการวางซ้อนๆกันได้หลายๆชั้นอีกต่างหากและที่สำคัญมากที่สุดราคาถูกลงนะครับกว่าไม้พาเลตธรรมดาด้วยว่ากันว่านะครับสินค้าตัวนี้โคโค่พาเลตก็จะมีการส่งออกให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยได้ใช้และเกษตรกรเนี่ยก็จะได้เห็นความสำคัญของกากมะพร้าวแล้วก็นำไปพัฒนาต่อยอดมากยิ่งขึ้นและคาดว่าในปีนี้แหละนะครับก็จะมีการขายแล้วก็เอาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลกเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพูดถึงกากมะพร้าวเนี่ยก็ยังมีบรรจุภัณฑ์นะครับเอาไปทำบรรจุภัณฑ์อาหารที่ทำจากธรรมชาติได้อีกต่างหากด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติย่อยสลายได้ไม่เป็นอันตรายต่อดินนะครับโดยตัวอย่างเช่นโบเทียเขาเรียกว่าเป็นรังสำหรับอาหารนะครับผลิตในปี2013ผลงานโดยมานูเอล่ายามาดะและนาตาเลียชาเวสบรูโน่นะครับจาก YBA Design and Research นะครับแล้วก็ได้รับรางวัลการออกแบบที่ดีที่สุดของ Red Dot ในปี2013ด้วยหลักการที่เขาผลิตรังสำหรับอาหารที่มีชื่อว่าโบเทียตัวนี้นะครับก็คือเขาเอาขุยมะพร้าวที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับที่ทิ้งเอาไว้แล้วเนี่ยเอามาขึ้นรูปโดยใช้กาวจากธรรมชาติอย่างเช่นแป้งมันเพื่อที่จะแปรสภาพให้ขุยมะพร้าวเหล่านั้นกลายเป็นกล่องที่จะใส่ผักผลไม้ไข่แล้วก็มีคุณสมบัติแน่นอนนะครับว่าลดการกระแทกได้ด้วยแล้วก็ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งได้มากถึง 80% เลยทีเดียวและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีโคโค่ฟอร์มโดย Encave นะครับก็แน่นอนเอากากมะพร้าวเนี่ยมาทำแพ็คเกจจิ้งธรรมชาติอีกต่างหากด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่นำมาจากกากมะพร้าวแล้วก็ถูกนำมาใช้ถูกนำมาดัดแปลงให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นในหลายๆด้านนั่นเองนะครับครับต่อไปก็ยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาตินำมาให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับแต่บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้เนี่ยนอกจากที่จะเอามาใช้เป็นห่อสิ่งของห่ออาหารแล้วเนี่ยเรายังสามารถรับประทานได้อีกต่างหากด้วยนะครับผลงานนี้เป็นผลงานจากนักเรียนของ Holy Grounds นะครับที่มีการทำแพ็คเกจจิ้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่สามารถกินได้พร้อมแพ็คเกจจิ้งเลยนะครับโดยในแพ็คเกจจิ้งนี้เขาก็จะผสมเครื่องปรุงไปไว้ในตัวอีกต่างหากด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นการทำแพ็คเกจจิ้งที่ทำมาจากที่เขาเรียกกันว่าไบโอฟิล์มนะครับมีส่วนผสมก็คือแป้งมันกรีซาลีนและก็น้ำเมื่อเราเอาน้ำร้อนราดลงไปนะครับที่แพ็กเกจจิ้งตัวนี้เนี่ยฟิล์มบรรจุภัณฑ์ก็จะละลายกลายเป็นน้ำไม่ถึง1นาทีนะครับและน้ำนั้นก็คือเป็นน้ำที่ปรุงรสเรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นน้ำซุปรสชาติต่างๆนั่นเองนะครับและเจ้าแผ่นไบโอฟิล์มนี้นะครับก็ยังทำให้เส้นบะหมี่ที่อยู่ภายในเนี่ยคงความแห้งกรอบสดได้ดีอีกต่างหากด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะห่วงนะครับว่าอ้าวแล้วเอาไบโอฟิล์มเนี่ยมาเป็นบรรจุภัณฑ์แล้วตอนวางขายหรือเอาไปจำหน่ายหรือตอนขนส่งเนี่ยเรื่องความสะอาดจะเป็นยังไงนะครับแน่นอนนะครับว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ใช้ซองไบโอฟิล์มนี้นะครับเขาจะถูกห่อเอาไว้นะครับด้วยบรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบสีผึ้งนะครับที่สามารถที่จะใส่บะหมี่เข้าไปได้หลายๆชิ้นนะครับซึ่งก็ถือว่าช่วยลดขยะไปได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับนอกจากที่จะทำแค่ซองเดียวใส่แค่บะหมี่ก้อนเดียวอันนี้เขาทำเป็นถุงเป็นแพ็คเกจจิ้งนะครับใครจะซื้อเนี่ยก็อาจจะต้องซื้อเป็นจำนวนเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเรียงเอาไว้แล้วถ้าเกิดเอามาใช้ก็แค่หยิบ1อันแล้วก็ราดน้ำลงไปไม่ต้องแกะซองเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าทำให้เราสะดวกสบายนะครับแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนอีกต่างหากด้วยมาที่ผลงานของคนไทยกันบ้างนะครับล่าสุดนะครับก็มีการคิดค้นคอนกรีตผสมกระดูกไก่นะครับแต่กระดูกไก่ที่จะมาผสมในคอนกรีตนั้นก็ต้องไม่ใช่กระดูกไก่ธรรมดานะครับที่เรากินแล้วก็ทิ้งไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตามโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเขาก็จะใช้ตัวของกระดูกไก่เนี่ยแหละนะครับในเรื่องของการบำบัดไม่ว่าจะเป็นบำบัดสารเคมีหรือบำบัดน้ำเสียเพราะว่ากระดูกไก่เนี่ยสามารถที่จะดูดซึมสารที่เขาเรียกว่าเป็นสารฟลูออไรด์นะครับออกจากน้ำต่างๆได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอากระดูกไก่ที่มีการปนเปื้อนหรือที่เขาดูดซึมสารฟลูออไรด์
เอาไปกำจัดเนี่ยถือว่าเป็นกากอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีการกำจัดลำบากเพราะว่าก็จะมีสารปนเปื้อนอยู่ในกระดูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมากๆเลยทีเดียวดังนั้นงานนี้นะครับทางดร.กิติพงศ์สุวีโรนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาของวิศวโยธาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับแล้วก็ได้มีการรวบรวมเอานักศึกษาเนี่ยมาช่วยกันศึกษาและวิจัยในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้ผลออกมานะครับว่าถ้าเราเอากระดูกไก่ที่มีสารฟลูออไรด์ปนเปื้อนอยู่ในกระดูกไก่แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยมาบดแล้วก็เผาเนี่ยสามารถที่จะเอามาผ่านกระบวนการรวมกับคอนกรีตนะครับเพื่อที่จะเอามาสร้างเป็นคอนกรีตที่มีคุณสมบัติที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งคอนกรีตที่เขาได้มีการวิจัยมานะครับก็จะเป็นเอามาขึ้นรูปเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับคุณสมบัติเขาก็บอกว่าใกล้เคียงกับคอนกรีตมาตรฐานทั่วไปแล้วก็อาจจะดีกว่าด้วยนะครับซึ่งตัวของกระดูกไก่เองเนี่ยทางอาจารย์เนี่ยเขาบอกว่ามีค่าโมดูลัสความละเอียดที่ใกล้เคียงกับทรายนะครับและนอกจากนี้ตัวของคอนกรีตที่เป็นบล็อกที่ทำออกมาแล้วเนี่ยก็จะยุบตัวน้อยลงเมื่อมีปริมาณกระดูกไก่และฟลูออไรด์ที่มากขึ้นนะครับทั้งนี้คอนกรีตชนิดนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานที่มีความต้องการเร่งการก่อตัวของคอนกรีตให้เร็วมากยิ่งขึ้นหรืองานที่ต้องการใช้คอนกรีตที่มีค่ายุบตัวน้อยๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับงานบางงานที่ต้องการคุณสมบัติเหล่านี้นั่นเองอันนั้นก็คือข่าวๆที่เรานำมาเล่าให้คุณได้ฟังกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับนอกจากข่าวแล้วเนี่ยความเคลื่อนไหวต่างๆแล้วเรายังมีปฏิทินข่าวที่จะนำมาเล่าให้คุณได้ทราบกันด้วยนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะเข้าไปร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจในเรื่องของความยั่งยืนในสัปดาห์ต่อๆไปคุณจะได้รับทราบจากที่นี่เช่นเดียวกันนะครับปฏิทินข่าวแรกที่เราจะนำมาให้คุณได้ทราบกันนะครับมาจากเพจ Less Plastic Thailand นะครับซึ่งเขาก็มีการจัดกิจกรรมชวนหลายๆคนไม่ว่าจะใครที่ก็ตามนะครับที่สนใจมาแยกขยะขวดเพชรหรือขวดที่มีสัญลักษณ์รีไซเคิลเบอร์1ก็คือขวดน้ำคุณลองหมุนดูนะครับว่ามันมีสัญลักษณ์ว่าเป็นรีไซเคิลเบอร์1หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามีคุณสามารถที่จะนำมาบริจาคในโครงการนี้ได้เพื่อที่จะรีไซเคิลเป็นเส้นใยตัดชุด PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์นั่นเองนะครับโดยชุด PPE จากพลาสติกรีไซเคิลที่เราบริจาคเป็นขวดนี้นะครับก็จะถูกส่งต่อเป็นชุด PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลที่มีการดูแลในเรื่องของโรคโควิด-19 นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเขามีสถิตินะครับเก็บเอาไว้นะครับว่าขวดพลาสติก18ขวดเนี่ยสามารถทำชุด PPE ได้1ชุดและชุด PPE ที่มาจากเส้นใยพลาสติกนี้สามารถที่จะนำไปใช้ใหม่ได้ด้วยโดยการซักนะครับได้มากถึง20ครั้งเลยทีเดียวแล้วก็มีเป้าหมายการผลิตขั้นต่ำนะครับ 13,000 ชุดซึ่งตอนนี้ล็อตแรกได้ผลิตออกมาแล้ว 4,780 ชุดแจกไป30โรงพยาบาลทั่วประเทศและแน่นอนตอนนี้ก็ยังรับบริจาคขวดพลาสติกอยู่นะครับคุณสามารถที่จะรวบรวมขวดพลาสติกแล้วก็ลองไปดูนะครับตามห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีถังรับพลาสติกแข็งที่อยู่ใกล้ๆบ้านคุณนะครับคุณก็สามารถที่จะหยอดลงไปได้หรือถ้าอยากจะรู้ว่าถังเหล่านี้มีอยู่ที่ไหนได้บ้างนะครับก็ติดตามได้นะครับที่เพจส่งพลาสติกกลับบ้านหรือสอบถามข้อมูลไปได้นะครับที่เพจ Less Plastic Thailand นะครับอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสถาบันการศึกษานะครับเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเข้าร่วมมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าโครงการ Eco Schools 2020หรือ2020นะครับโดย WWF ประเทศไทยและ FEE International นะครับได้มีการเปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าเป็นสมาชิกในโครงการนี้ Eco Schools นั่นเองนะครับโดยวัตถุประสงค์ก็คือจะให้เยาวชนหรือนักเรียนนะครับได้มีการเรียนรู้เข้าใจปัญหาในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับผ่านการมีส่วนร่วมและการลงมือทำเพื่อพัฒนาโรงเรียนและชุมชนยั่งยืนนั่นเองปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมในโครงการ Eco Schools นี้นะครับกว่า 50,000 โรงเรียนเลยทีเดียวใน68ประเทศทั่วโลกเป็นโครงการนานาชาตินะครับแล้วก็ประกอบด้วยโรงเรียนไทยทั้งหมด28โรงเรียนนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าโรงเรียนไหนที่สนใจสามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดคุณเข้าร่วมในโครงการนี้แล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะมีการเรียนรู้จัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณกว้างแล้วก็ติดตามรายละเอียดได้นะครับที่แฟนเพจ
Eco School Thailand นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้ในเว็บไซต์ของ WWF ประเทศไทยนะครับโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนี้นะครับนั่นก็คือปฏิทินข่าวที่เรานำมาแจ้งให้คุณได้ทราบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือจะเป็นสถาบันการศึกษาวันนี้เรามีปฏิทินข่าวที่น่าสนใจมีกิจกรรมที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณได้ทราบกันนะครับใครสนใจก็ลองติดตามกันดูนะครับและแน่นอนนะครับว่าอย่าลืมติดตาม Weekend Journey ของเราด้วยนะครับเพราะว่า Weekend Journey ของเราเนี่ยจะเป็นการสรุปเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับความยั่งยืนและแน่นอนความยั่งยืนที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่รอบๆตัวคุณทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีคอมเมนต์หรือมีความคิดเห็นที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนกันในเรื่องที่เราได้เล่าให้คุณได้ทราบกันทำได้เช่นเดียวกันนะครับพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแน่นอนว่าทีมงานและตัวผมเองเนี่ยก็จะเข้าไปดูนะครับแล้วก็เผื่อถ้าเกิดว่ามีความคิดเห็นที่น่าสนใจก็จะได้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณไปก่อนครับสวัสดีครับ